นบีดาวูดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีลูกคนหนึ่งชื่อสุไลมานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสมัยนบีดาวูดนะครับก็มีนบีอีกคนหนึ่งเป็นนบีร่วมสมัยคือนบีสุไลมานหรือว่าโซโลมอนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนบีดาวูดแล้วก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของนบีสุไลมานนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยพูดถึงนบีสุไลมานอย่างไรนะครับในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าครับบอกเอาไว้ว่าพระองค์หมายถึงนบีสุไลมานนะครับมีมเหสี700และนางห้าม300นะ700คนนะครับวันละคน2ปียังไม่หมดเลยนะนะครับแล้วก็บรรดามเหสีขององค์ก็ทรงหันพระทัยขององค์ให้ไปตามพระอื่นหมายถึงว่ามีมเหสีแล้วนะครับมเหสีเนี่ยหันหัวใจของนบีสุไลมานไปหาพระเจ้าอื่นนะครับและพระทัยขององค์ก็หาได้ตรงทีเดียวต่อพระยะโฮวาคือหมายถึงว่านบีสุไลมานเนี่ยไม่ได้มีหัวใจที่ซื่อตรงนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชาวยิวเรียกว่าพระยะโฮวานะครับพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระยะโฮวาพระเจ้าของพระองค์ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาเห็นไหมคือหมายถึงว่าหัวใจไม่ซื่อสัตย์ไม่เหมือนกับเดวิดที่ศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับเพราะซาโลมอนทรงดำเนินตามพระอัชโตเรสซึ่งเป็นชื่อรูปเคารพรูปหนึ่งที่ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชากันนะครับพระแม่เจ้าของคนไซดอนและตามพระเมียมสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมนซาโลมอนจึงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของพระเนตรพระเจ้านะครับและซาโลมอนก็ได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระเคมอสสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของโมอาบที่อยู่ตรงข้ามเยรูซาเล็มพระองค์ทรงกระทำดังนั้นเพื่อมเหสีต่างด้าวของพระองค์ทั้งสิ้นนะนี่เป็นการกล่าวถึงนบีสุไลมานซึ่งเป็นบุตรของนบีดาวูดว่าไม่เคร่งครัดเหมือนกับพ่อคือนบีดาวูดมีมเหสีมากมายและมเหสีก็หันหัวใจให้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าพวกเขาได้เริ่มปฏิบัติตามสิ่งที่พวกชัยฏอนได้อ้างอย่างผิดว่ามันมาจากอาณาจักรของนบีสุไลมานทั้งที่ความจริงแล้วสุไลมานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธศรัทธาแต่พวกชัยฏอนที่พร่ำสอนไสยศาสตร์ให้แก่ผู้คนต่างหากที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกส่งมาอย่างมาลาอิกะห์ทั้งสองคือฮารุตและก็มารุตที่เมืองบาบิลหรือเมืองบาบิโลนเมื่อใดก็ตามที่มาลาอิกะห์ทั้งสองได้สอนไสยศาสตร์แก่ผู้ใดเขาทั้งสองจะเตือนล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นเพียงการทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้นดังนั้นพวกท่านจงอย่าปฏิเสธศรัทธาตรงนี้นะครับเป็นคำกล่าวในคัมภีร์กุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพไปที่เมืองมะดีนะห์และดังที่เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีชุมชนชาวยิวอยู่ชุมชนชาวยิวเนี่ยนะครับก็หลบหนีพวกโรมันมาถูกทำลายหนีมาอยู่ในเมืองมะดีนะห์แล้วพวกนี้นะครับมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์โดยเฉพาะการทำเสน่ห์ยาแฝดให้ผัวเมียแตกแยกกันมันมีมาตั้งแต่นั้นแล้วนะครับทีนี้นะครับพวกบรรดาอิสราเอลหรือพวกยิวที่ไปอยู่ในมะดีนะห์เนี่ยบอกว่าวิชาไสยศาสตร์ที่ทำให้ผัวเมียแตกแยกกันเนี่ยมาจากนบีสุไลมานเพราะว่านบีสุไลมานเนี่ยนะครับก็เป็นนบีคนหนึ่งที่ได้รับความสามารถพิเศษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเช่นรู้ภาษาสัตว์แล้วก็สามารถควบคุมยินได้นะครับควบคุมยินได้ยินคืออะไรยินก็คือสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งที่เราสร้างมาจากไฟเรามองไม่เห็นมันและมันอยู่ในโลกนี้โดยที่มันมองเห็นเราแล้วยินมันมีอำนาจพิเศษนะครับที่อัลลอฮ์มอบให้แก่มันในบางครั้งเพื่อพระองค์จะทดสอบใครบางคนว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือว่าจะเชื่อฟังพวกยินชัยฏอน
แต่นบีสุเลมานเนี่ยนะครับควบคุมยินได้ไม่เพียงแต่ควบคุมยินนะครับไม่เพียงจะรู้ภาษาสัตว์นะครับยังควบคุมลมได้ด้วยว่าจะให้ลมพัดไปทางไหนเพราะฉะนั้นในสมัยนบีสุเลมานเนี่ยนะครับกองทัพเรือของนบีสุเลมานกองเรือพาณิชย์ของนบีสุเลมานเนี่ยโอ้โหเข้มแข็งเกรียงไกรเพราะสั่งลมได้สมัยก่อนไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เนี่ยใช้ใบนะครับถ้านบีสั่งให้ลมพัดไปทางไหนเรือก็ไปตามนั้นแล้วไปได้เร็วด้วยสมัยนบีสุเลมานก็จึงรุ่งเรืองนะครับทีนี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการบอกให้รู้ว่านบีสุเลมานเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งไสยศาสตร์แม้จะควบคุมยินได้นะครับแต่อัลลอฮ์บอกให้รู้เฉลยให้รู้นะครับว่าอัลลอฮ์ได้ส่งมาลาอิกะฮ์สององค์มาคือฮารูตแล้วก็มารูตนะครับและฮารูตเนี่ยมารูตเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยก็ให้มาสอนวิชาบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกกันว่าในปัจจุบันเนี่ยว่าไสยศาสตร์และทุกครั้งที่สอนใครก็แล้วแต่มาลาอิกะฮ์ทั้งสองคือฮารูตมารูตเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเราถูกส่งมาจากอัลลอฮ์นะครับและเรามาสอนไสยศาสตร์ให้เพื่อจะทดสอบดูว่านะครับใครจะเชื่อฟังอัลลอฮ์สอนให้เหมือนกับอัลลอฮ์สร้างหมูมาคนถามว่าทำไมต้องมีหมูแล้วมาห้ามกินหมูอ่ะก็เราต้องการทดสอบอ่ะว่าใครจะเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือไม่ไสยศาสตร์ก็เป็นวิชาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องการจะทดสอบมนุษย์นะครับโดยที่บงส่งฮารูตกับมารูตมาสอนและบอกทุกครั้งกับคนที่มาเรียนว่าอันเนี้ยเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลานะนะครับอย่าได้หลงไปกับวิชานี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นการแก้ต่างให้แก่นบีสุเลมานที่ถูกพวกชาวยิวเนี่ยกล่าวหาว่าไสยศาสตร์เนี่ยมาจากนบีสุเลมานอัลลอฮ์ก็บอกว่าเราได้วะฮีแก่เจ้าบอกกับนบีมูฮัมหมัดนะครับเราได้วะฮีแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราวะฮีแก่นูนบีอื่นๆหลังจากเขาและเราได้วะฮีแก่นบีอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยะกูบวงวานของเขาและอีซาอายูบยูนุสฮารูนสุไลมานและเราได้ประทานคัมภีร์ซะบูตแก่ดาวูดนะครับตอนที่นบีดาวูดกับสุไลมานนะครับยังมีชีวิตอยู่เป็นพ่อลูกกันนะครับก็รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้คนนะครับเพราะดังที่บอกไปว่านบีดาวูดนะครับจะจัดสรรวันทำงานตัวเองเอาไว้วันไหนที่อุทิศตัวเองให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะใช้เวลาทั้งวันเลยไม่ทำงานใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้วันหนึ่งเป็นวันตัดสินว่าความนะครับคนมาร้องทุกข์อัลเลาะห์ก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าและจงรำลึกถึงเรื่องราวของดาวูดและสุไลมานตอนนั้นอยู่ด้วยกันนบีดาวูดเป็นพ่อนะครับเมื่อเขาทั้งสองเนี่ยได้ตัดสินในเรื่องไร่นาเมื่อฝูงแกะนะครับของคนกลุ่มหนึ่งได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลางคืนและเราก็เป็นพยานต่อการตัดสินของพวกเขาคืออัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้เห็นการตัดสินของเขานะครับเราได้ดลใจให้สุเลมานเข้าใจการตัดสินนั้นและเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคนสำหรับสุเลมานเราได้ทำให้ลมกลายเป็นพายุตามคำบัญชาของเขาไปยังดินแดนที่เราได้ประทานความจำเริญให้ที่นั่นมันมีกรณีหนึ่งนะครับเกิดขึ้นก็คือฝูงแกะของคนเลี้ยงแกะนะครับกลางคืนเนี่ยมันได้เข้าไปกินพืชไร่ของเจ้าของสวนคนหนึ่งตื่นเช้ามานะครับเจ้าของไร่เจ้าของสวนเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายก็มาร้องทุกข์กับนบีดาวูดวันนั้นเป็นวันที่นบีดาวูดจะต้องตัดสินความทันทีนะครับก็นบีสุไลมานก็อยู่ด้วยนะครับนบีสุไลมานตัดสินยังไงแพะทั้งหลายแกะทั้งหลายที่เข้าไปกินพืชไร่ในสวนของเขาเนี่ยต้องตกเป็นของเจ้าของสวนเจ้าของไร่ทั้งฝูงเลยคิดดูแล้วกันนบีสุไลมานตัดสินแบบนั้นนะครับนบีดาวูดเนี่ยนั่งอยู่ด้วยบอกพ่อตัดสินอย่างนั้นไม่ถูกนะมันดูเหมือนกับจะไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็สูญเสียพืชไร่ไปแล้วพ่อตัดสินอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็สูญเสียแกะทั้งฝูงแพะทั้งฝูง
และนบีสุเลย์มานก็เสนอพ่อพิจารณาให้นบีดาวูดนะครับว่าเอาอย่างนี้สิพ่อจะให้เจ้าของสวนยึดแกะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกให้ฝูงแกะนั้นนะครับตกเป็นของเจ้าของสวนนะครับและใช้ประโยชน์จากแกะนั้นน่ะแพะนั้นน่ะนะครับจนกระทั่งพืชผลเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วแล้วค่อยส่งคืนเจ้าของฝูงแพะฝูงแกะนี่เป็นข้อเสนอของนบีสุเลย์มานนะครับมันก็ทำให้เจ้าของไร่เจ้าของสวนเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้นมรีดนมเอาไปขายนะครับแล้วก็ดูแลฝูงแกะให้มันเติบโตขึ้นมาแล้วก็เอาลูกที่เติบโตขึ้นมาเป็นตัวเมียนะครับเอาไปรีดนมเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้เจ้าของสวนเนี่ยนะครับเขามีรายได้มีกินมีใช้นะครับส่วนเจ้าของฝูงแกะก็ต้องรอก่อนในฐานะที่ไม่ดูแลนะครับนี่เป็นการตัดสินนะครับของพ่อกับลูกนะครับที่นักวิชาการเขาบอกว่าถ้าผู้พิพากษาเนี่ยเขาตัดสินแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าตัดสินถูกต้องได้ผลบุญ2เท่าถ้าตัดสินไม่ถูกต้องถ้าตัดสินไม่ถูกต้องนะครับก็ได้ผลบุญ1เท่าคือยอมรับการตัดสินเพราะว่าผู้พิพากษาตัดสินแล้วเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกับเล่นฟุตบอลอ่ะถ้ากรรมการเป่านกหวีดแล้วเนี่ยนะครับโอเคเรารู้ว่าเราเห็นน่ะมันแฮนด์บอลน่ะแต่กรรมการไม่เห็นอ่ะใช่มั้ยเราเห็นกรรมการไม่เห็นกรรมการเป่านกหวีดโอเคก็ต้องให้ฟุตบอลมันดำเนินต่อไปใช่ไหมครับมันก็ทำให้การดูบอลการเล่นบอลก็สนุกสนานไปนะครับแต่ว่าเรื่องราวนี้ต้องการที่จะบอกให้เราได้หนึ่งเคารพการตัดสินของผู้พิพากษานะครับอันที่สองต้องการที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าการตัดสินเนี่ยมันสามารถมองได้สองแง่สามแง่ก็ได้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนซึ่งเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับอันที่สามต้องการจะบอกให้รู้ว่าความฉลาดเฉลียวในการตัดสินเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะผู้ใหญ่แม้แต่นบีดาวูดนบีสุเลมานซึ่งเป็นลูกก็ยังมีความคิดที่ยุติธรรมนะครับเป็นสิ่งที่คัมภีร์กุรอานต้องการที่จะบอกให้เรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่านบีสุเลมานเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์และเป็นนบีด้วยต่อจากนบีดาวูดนั้นในสมัยของนบีดาวูดอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยเข้มแข็งไม่มีใครกล้ามารุกรานนบีสุเลมานขึ้นมาปกครองก็ปกครองต่อโดยใช้กฎหมายของสปารานะครับอาณาจักรอิสราเอลในสมัยนบีสุเลมานก็มีความเข้มแข็งมากไม่มีใครกล้ามารุกรานอีกเลยนะครับนบีสุเลมานเนี่ยนะครับปกครองอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยมีเมืองหลวงอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือเมืองเยรูซาเล็มคราวนี้สังคมบันีอิสราเอลเนี่ยเป็นสังคมที่เคร่งครัดศาสนานะครับมาตั้งแต่บรรพบุรุษละครับเขาก็ต้องการมีพระเจ้าแต่ว่ามันมีบางคนที่มีนิสัยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือมีนิสัยเก่งบเด็กเกเรอยู่นะครับแต่นบีสุเลมานก็ปราบหมดนะครับและเมื่อมีอาณาจักรแล้วอาจารย์เป็นจะต้องมีเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงก็คือเมืองเยรูซาเล็มครับเมื่อนบีสุเลมานขึ้นมามีอำนาจนะครับนบีดาวูดเนี่ยเตรียมอาณาจักรไว้ให้แล้วทางด้านวัตถุแต่ว่าอาณาจักรทางด้านจิตวิญญาณมันต้องมีจุดศูนย์รวมนะครับนบีสุเลมานก็เลยสร้างวิหารขึ้นมาเหมือนกับเป็นมัสยิดกลางอ่ะเป็นที่ที่สำหรับจะเคารพสักการะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราเรียนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยสร้างกะอ์บะห์เป็นที่เคารพสักการะอัลลอฮฺเป็นมัสยิดแห่งแรกและหลังจากนั้นอีก40ปีนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมาที่แผ่นดินกานอานแล้วก็มาสร้างมัสยิดที่เมืองเยรูซาเล็มนบีอิบรอฮีมสร้างกะอ์บะห์เนี่ยโดยการชี้ของมาลาอิกะห์ว่าตรงจุดเนี้ย
อดัมเคยได้มาสุยูดตรงนี้ให้สร้างมัสยิดตรงนี้สร้างกาบะห์ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันเมื่อนบีอิบรอฮีมไปถึงที่นู่นนะครับก็ไปสร้างมัสยิดอัลอักซอไว้แต่การเวลาผ่านไปมัสยิดเนี่ยมันสูญหายไปนะครับงั้นนบีสุไลมานจะมาสร้างนะครับอัลลอฮ์ก็ดลใจให้สร้างตรงบริเวณที่นบีอิบรอฮีมเคยสร้างเป็นวิหารเขาเรียกว่าวิหารโซโลมอนเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของพวกบันิอิสราเอลมัสยิดอัลอักซอเดี๋ยวให้พวกเราได้เห็นโดมสีทองๆนี่ไม่ใช่มัสยิดอัลอักซอนะมันเป็นจุดที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเดินทางในคืนอิสรอมาจากมักกะมาที่นี่แล้วจากจุดเนี้ยตรงโดมสีทองเนี่ยขึ้นสู่เบื้องบนมัสยิดอัลอักซอจริงๆคือตรงนี้แต่เพราะว่ามันไม่สวยสู้โดมออฟเดอะร็อกได้ไงคนก็เลยมักจะเอาโดมออฟเดอะร็อกเนี่ยมาพรีเซนต์แต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณทั้งหมดเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่ามัสยิดอัลอักซอระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับนบีสุไลมานเนี่ยนะครับปกครองอาณาจักรที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนบีสุไลมานในฐานะที่เป็นกษัตริย์และเป็นแม่ทัพเรียกรวมพลทหารตรวจแถวทหารมนุษย์มาเสือมาม้ามานะครับสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกองทัพของนบีสุไลมานมากันหมดขาดไปตัวหนึ่งคือนกที่เรียกว่าฮุดฮุดในคัมภีร์กุรอานเรียกนกฮุดฮุดเป็นนกหัวขวานนะครับพอตรวจแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วนกฮุดไม่อยู่นบีสุไลมานก็บอกว่ามันละทิ้งหน้าที่ได้อย่างไรถ้าฉันเห็นมันแล้วก็ฉันจะเชือดมันซะนะครับก็ปรากฏว่านกฮูดมาพอดีก็ถามว่าทำไมถึงไม่มาชุมนุมพลกับเขานกฮูดฮูดเนี่ยนะครับมันก็รายงานว่าฉันบินออกไปลาดตระเวนสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินไม่มีโดรนแต่นกฮูดรายงานนะครับกลับมาว่าฉันพบอาณาจักรหนึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่กษัตริย์เป็นราชินีเป็นผู้หญิงมีความรุ่งเรืองมากแต่น่าเสียดายที่นางเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นบูชาดวงอาทิตย์นะครับรายงานอย่างนี้นะครับนบีสุไลมานก็บอกจริงหรือเปล่าแก้ตัวเปล่าครับฉะนั้นนบีสุไลมานก็ต้องการที่จะทดสอบดูนะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเรียกร้องผู้คนให้มาศรัทธาในอัลลอฮ์แทนที่จะไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับนบีสุไลมานก็เขียนจดหมายแล้วก็ให้นกกุฎูเนี่ยนะครับเอาไปให้ราชินีไปหย่อนให้ราชินีเหมือนกับเคอรี่ไปส่งให้โดยตรงเลยถึงบ้านเลยนะครับว่าให้ศรัทธาในอัลลอฮ์นกกุฎูมันเอาไปนะครับพอไปแล้วมันก็ไปหย่อนให้ราชินีเปิดจดหมายมาอ่านนะครับโอ้ตกใจนะครับเพราะตัวเองเนี่ยเป็นราชินีแห่งอาณาจักรใหญ่จู่ๆมีสารมาเรียกร้องให้ตัวเองกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองตัวเองเนี่ยเคารพสักการะอัลลอฮ์แทนดวงอาทิตย์แทนรูปปั้นต่างๆเรียกเสนาบดีเรียกอามาตย์มาเลยนะครับจะเอายังไงดีเราเหมือนกับถูกดูหมิ่นอะอาณาจักรเราใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้จดหมายมาจากอาณาจักรของโซโลมอนเนี่ยโซโลมอนเนี่ยเขามีอำนาจมากน้อยแค่ไหนประชุมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บอกว่าพวกแม่ทัพนายกองสั่งให้เตรียมทัพมองในแง่ทหารอยากจะเผชิญศึกนะครับแต่ราชินีที่ปกครองเนี่ยมีชื่อว่าชีบานะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ารบกันนะมันก็มีแต่เสียเลือดเนื้อล้มตายอย่างนี้ดีกว่าให้เราส่งตัวแทนไปถึงอาณาจักรของโซโลมอนเขาแล้วไปดูที่ว่าอาณาจักรเขาอะมันเกรียงไกรมีแสนยานุภาพขนาดไหนเหมือนกับไปดูลาดเหลาก่อนที่จะทำสงครามก็มีการส่งตัวแทนไปเอาของขวัญต่างๆไปมากมายเลยไปให้นบีสุไลมานนะครับพอพบนบีสุไลมานก็แนะนำตัวเองว่ามาจากอาณาจักรของราชินีชีบ้าคัมภีร์กุรอานเล่าเรื่องนี้ไว้น
นะครับใช้คำว่าซาบะแทนชีบานะครับเราปรากฏว่าพอกองตัวแทนของอาณาจักรราชินีชีบามาถึงนะครับก็เอาของมาถวายนะครับอาบีไซมานบอกว่าฉันไม่ต้องการของเหล่านี้เอากลับไปเถอะฉันต้องการให้พวกท่านเนี่ยเคารพสักการะอัลลอฮ์ไอ้สมบัติพระสถานที่ท่านเอามาเนี่ยฉันมีไม่ต้องห่วงนะครับก็พวกนั้นก็เลยกลับไปรายงานให้ราชินีชีบาดูราชินีชีบาบอกโอ้โหเป็นกษัตริย์ที่ปฏิเสธของมีค่าที่เรานำเสนอนะครับก็อยากจะไปดูด้วยตัวเองนะครับก็เดินทางมาเลยมาด้วยตัวเองเลยนะครับนกวุฒิส่งข่าวว่าราชินีออกมาแล้วนะครับนบีสุไลมานนะครับบอกว่าเดี๋ยวใครสามารถไปเอาบัลลังก์ของราชินีชีบ้ามาไว้ที่อาณาจักรของฉันในท้องพระโรงของฉันก่อนที่เขาจะมาถึงพวกยินอาสาเลยพวกยินอาสาเลยนะครับว่าจะไปเอามาให้เพราะพวกนี้มันเคลื่อนที่เร็วไงนะครับมันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ยินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอิฟริตบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้นะครับท่านยืนขึ้นแล้วไม่ทันนั่งเนี่ยเดี๋ยวบัลลังก์ของราชินีชีบ้าก็จะมาตั้งอยู่ข้างหน้าท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ยินก็ไปเอาบัลลังก์ของราชินีมานะครับก่อนที่ราชินีเนี่ยครับจะมาถึงวังของสุไลมานนะครับพอราชินีชีบ้ามาถึงนะครับนบีสุไลมานก็ต้อนรับอย่างดีราชินีชีบ้ามองเห็นเอ้าเฮ้ยอันนี้บัลลังก์ของฉันนี่มันมาได้ยังไงอ่ะมันเหมือนเลยครับก็ตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นบัลลังก์ของตัวเองนะครับในสุดก็ยอมรับอํานาจของนบีสุไลมานแล้วก็เข้ารับอิสลามนะครับเมื่อเห็นอํานาจของนบีสุไลมานแล้วก็เห็นวังเนี่ยนะครับว่าสร้างอย่างโอ้อะอลังการนะครับพื้นเนี่ยนะครับเป็นกระจกใสพื้นวังอะนะเป็นกระจกใสคิดดูแล้วกันนะครับราชินีชีบ้าเนี่ยพอไม่เห็นปุ๊บเนี่ยนึกว่าเป็นน้ำเดินเข้าไปเนี่ยนะครับถกกระโปรงกลัวว่ากระโปรงจะเปียกน้ำนะครับเห็นความมั่งคั่งรุ่งเรืองเห็นอำนาจของนบีสุไลมานเห็นความสามารถปุ๊บราชินีชีบ้าก็เข้ารับอิสลามโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยนะครับหลังจากนั้นราชินีชีบ้าก็กลับไปอาณาจักรของตัวเองแล้วก็ทำให้อาณาจักรของตัวเองเนี่ยหันมารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับการรับนับถือศาสนาของอาณาจักรชีบ้าซึ่งปัจจุบันก็คือเยเมนประเทศเยเมนนะครับอยู่ทางใต้ของซาอุดีอาระเบียก็เริ่มมาตั้งแต่นั้นนะครับเรื่องราวของนบีสุไลมานกับชีบ้าเนี่ยนะครับถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเรียกว่าโซโลมอนกับชีบ้าครับไปดูได้เลยนะครับที่ผมจำได้พระเอกที่เล่นเป็นนบีสุไลมานก็คือยูบินเนอร์นะครับพระเอกหัวล้านนะครับส่วนราชินีชีบ้านี่ผมไม่แน่ใจเป็นอลิซาเบธเทเลอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์กุรอานนะครับให้เรามาดูนะครับว่าเนี่ยเส้นทางของอาณาจักรเยเมนนะครับกับเมืองหลวงของนบีสุไลมานคือเยรูซาเล็มนะครับเยเมนเนี่ยอยู่ทางใต้ราชินีชีบ้านเนี่ยต้องเดินทางไปเป็นระยะทางอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลเมตรทีนี้ในระหว่างที่นบีสุไลมานนะครับสร้างมัสยิดเนี่ยมัสยิดอักซอเนี่ยนบีสุไลมานเนี่ยใช้ทั้งคนแล้วก็ใช้ทั้งหินเพราะถ้าหากว่าใช้คนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับอันนี้ก็เป็นเมืองมะริบในเมืองของราชินีชีบ้าซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองมากเพราะว่ามันมีเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนมะริบนะครับเขื่อนมะริบนะครับนี่เป็นบริเวณวังของราชินีบิลกิสนะครับหรือเรียกว่าชีบ้าในเยเมนนะครับอันนี้เป็นวิหารเทพีจันทราเวลาทำเคารพสักการะอะไรก็แล้วแต่ก็มาทำพิธีซากเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับอันนี้นี่เป็นเขื่อนมะริบในเยเมนนะครับสร้างตั้งแต่สมัยราชินีชีบ้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังสมัยราชินีบิลกิสราชินีชีบ้าเนี่ยนะครับผู้คนหันไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นกันอีกอัลเลาะห์ก็เลยทำลายโดยการทำให้เขื่อนเนี่ยมันพัง
นะครับแล้วก็น้ำในเขื่อนก็ไม่มีในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเมืองเยเมนที่เป็นทะเลทรายเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้มากมายเพราะอาศัยน้ำจากเขื่อนมะริบแต่ว่าหลังจากนั้นก็มันได้พังไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับซากยังคงอยู่ให้เราได้เห็นนะครับอันนี้เขาเป็นภาพวาดของวังของกษัตริย์โซโลมอนหรือนบีสุไลมานนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าเขื่อนแตกเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยต้องอพยพเพราะมันแห้งแล้งไม่มีน้ำแล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอพยพไปที่เมืองมาดีนะส่วนหนึ่งอพยพไปที่โอมานไอ้ที่อพยพไปเมืองมาดีนะเนี่ยมีสองเผ่าใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่ออิสลามนั่นคือเผ่าอัลส์และก็คอสรอชมาจากเยเมนแล้วไปอยู่ในเมืองมาดีนะนะครับอันนี้เรามาดูว่าวังที่นบีสุไลมานสร้างขึ้นตามจินตนาการของชาวคริสเตียนเขานะครับนี่คือวิหารนบีโซโลมอนนะครับหรือนบีสุไลมานในเมืองเยรูซาเล็มอันนี้ตามจินตนาการนะครับให้เราได้รู้แต่ว่าหลังจากนบีสุไลมานจากไปนะครับอาณาจักรของนบีสุไลมานถูกรุกรานนะครับพวกชาวแอสซีเรียพวกชาวบาบิโลนเนี่ยมาทำลายนะครับจนพังพินาศไปหมดพวกบันิอิสราเอลต้องแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสร้างวิหารโซโลมอนขึ้นอีกในที่เดิมเป็นครั้งที่สองนะครับและหลังจากสมัยของนบีอีสาและอิสลามนะครับมัสยิดแห่งนี้ที่นบีสุไลมานสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับก็ถูกทำลายแล้วทำให้พวกบันิอิสราเอลเนี่ยอพยพเข้ามาอย่างเมืองมาดีนะนะครับเราดูกันนะครับว่าวังของนบีสุไลมานเนี่ยนะครับว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้อันนี้ผมไปเห็นมาจริงๆผมไปที่เมืองเยรูซาเล็มไปที่มัสยิดอักซอนะครับซึ่งวิหารของนบีสุไลมานเนี่ยได้พังไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่คุณดูกันแล้วกันนะครับว่าไอ้ที่ผมเอามือจับเนี่ยมันคือก้อนหินที่มีขนาดสูงเท่ากับตัวผมนะครับถูกขนมาเพื่อที่จะมาทำเป็นฐานเพราะว่าวิหารโซโลมอนเนี่ยนะครับมันถูกสร้างบนเนินเขาครับที่เป็นโขดหินตอกเข็มไม่ได้เพราะมันเป็นภูเขาหินการจะวางรากฐานนะครับก็ต้องใช้หินวางจะใช้ไม้ก็ไม่ได้เพราะแถวนั้นมันไม่มีไม้นะครับแบบวิศวกรรมบ้านเราสถาปัตยกรรมบ้านเราเนี่ยสร้างจะดีวัดอรุณน่ะนะครับหรือว่าจะสร้างวัดอะไรก็แต่เขาต้องเอาขอนไม้ใหญ่ๆนะครับมาวางซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันเพื่อเป็นฐานรากแต่ว่าในทะเลทรายมันไม่มีไม้ก็ต้องเอาหินคุณคิดดูนะครับว่าหินที่ผมชี้เห็นนะแค่ก้อนเดียวนะแล้วต้องถมสูงขึ้นไปอีกเอาใครมาสร้างไม่มีทางนะครับแล้วต้องเอาหินที่ตัดจากที่อื่นเนี่ยนะครับขนขึ้นไปแล้วก็วางลงไปตรงที่มันเป็นแอ่งเพื่อปรับพื้นเนี่ยให้เรียบนะครับแล้วก็ถึงได้สร้างวิหารขึ้นมานะครับยังมีชั้นบนมีชั้น 2-3 ชั้นอันนี้ผมลงไปข้างล่างนะครับถ้าเราได้เห็นทีนี้ในระหว่างที่นบีสุไลมานเนี่ยสร้างวิหารหรือว่ามัสยิดเนี่ยนะครับนบีสุไลมานเนี่ยก็ใช้ยินแล้วท่านก็สร้างออฟฟิศของท่านโดยการสร้างเป็นห้องกระจกห้องแก้วนะครับแล้วก็คุมการก่อสร้างอยู่พวกยินเนี่ยนะครับมันก็เห็นนบีสุไลมานว่านบีสุไลมานเนี่ยควบคุมยินได้แล้วสามารถลงโทษยินได้เพราะอัลเลาะห์ให้ความรู้พิเศษกับนบีสุไลมานพวกยินก็กลัวนะครับนบีสุไลมานก็อยู่ในห้องกระจกบัญชาการสร้างมัสยิดนะครับโดยท่านถือไม้เท้าอยู่คุมอยู่และขณะที่กำลังก่อสร้างเนี่ยปรากฏว่าท่านเสียชีวิตท่านเสียชีวิตโดยที่พวกยินไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าไม้เท้าที่ท่านถืออยู่เนี่ยมันค้ำท่านอยู่พวกยินไม่รู้เลยครับท่านยืนเนี่ยนะแล้วก็ถือไม้เท้าอยู่เป็นเวลาหลายวันนะครับพวกยินก็ทำงานไปเพราะกลัวนบีสุไลมานคัมภีร์กุรอานนะครับได้เล่าว่าจนกระทั่งปลวกเนี่ยมันกินไม้เท้าของนบีสุไลมานก็คิดดูเอาแล้วกันว่ากว่าปลวกจะกินไม้เท้านบีสุไลมานเนี่ย
นะครับต้องใช้เวลากี่วันพอปวกกินไม่เท้าผุก็ล้มลงนะครับล้มลงผู้หญิงก็รู้เลยนะครับว่านบีสุลัยมานเสียชีวิตแล้วก็เลยแตกกระจัดกระจายกันไปคือไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของนบีสุลัยมานแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยินมันก็เป็นอิสระจากนบีสุลัยมานไปเรื่องราวตรงนี้นะครับถูกเล่าขึ้นมานะครับเพื่อสอนคนในสมัยนบีมูฮัมหมัดแล้วก็มุสลิมหลังสมัยนบีมูฮัมหมัดมาว่าอย่าไปเชื่อพวกหมอดูหมอเดาทั้งหลายที่บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้อนาคตเพราะพวกยินเองเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่านบีสุลัยมานตายอ่ะพวกยินแท้ๆมันยังไม่รู้เลยว่านบีสุลัยมานตายอ่ะแล้วพวกไอ้พ่อมดหมอผีที่อ้างว่าตัวเองสามารถที่จะเรียกยินมาใช้นะครับรู้อนาคตอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อโกหกถ้าหากว่าเรื่องอดีตโอเคพอจะรู้ได้เพราะว่าชุมชนยินเนี่ยมันก็เหมือนกับชุมชนมนุษย์อะนะครับชอบมีการปล่อยข่าวลือบอกข่าวคนนู้นคนนี้ซุบซิบนินทาเอาเรื่องคนนี้มานินทายินก็เหมือนกันยินมันก็มีชุมชนเหมือนกันนะครับมันก็ไปสืบเสาะเรื่องราวในอดีตกับพวกพ้องของมันเพราะว่ามันอยู่บนโลกนี้เหมือนกับมนุษย์ไงประชากรยินเนี่ยมันก็มีพอๆกับมนุษย์นี่แหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันแต่มันมองไม่เห็นเราและเมื่อมันติดต่อสื่อสารกันนะครับติดต่อสื่อสารกันมันก็มีพรรคพวกของมันในหมู่มนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ส่งข่าวต่อกันแต่ว่านั่นเป็นเรื่องอดีตที่พอจะรู้ได้แต่เรื่องอนาคตเนี่ยยินไม่มีความรู้อย่าไปเชื่อตอนนี้ต้องการที่จะบอกให้มุสลิมได้รู้ว่ายินมันยังไม่รู้เลยว่านบีสุลัยมานที่ยืนต่อหน้ามันเนี่ยจะตายไปแล้วแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงอนาคตพอมนุษย์จะเป็นอย่างไรเอาล่ะตอนนั้นที่ทรงรอบรู้โอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวสรุปนะครับ